อิทธิพลของซามัดเริ่มสะท้อนสู่ไทม์ไลน์ปัจจุบันทำให้เหล่านักรบแซดที่เห็นต่างตกตะลึงบนดาวของบิรุสและวิสเริ่มสัมผัสได้ถึงพลังงานด้านลบของซามัดจากตำแหน่งนี้และสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกอนาคตในโลกอนาคตทั้งและกลุ่มพบว่าซามัดทำให้โลกกลายเป็นดินแดนรกร้างว่างเปล่าทั้งตระหนักว่าเขาไม่สามารถสัมผัสถึงขี้ของพลเรือนทั่วโลกได้เลยไม่โกรธที่คิดว่าทุกคนน่าจะเสียชีวิตจึงเริ่มยิงปืนขึ้นฟ้าที่ปกคลุมด้วยซามัดจากนั้นก็ล้มลงกับพื้นร้องไห้ขณะที่ทรังพยายามปลอบโยนเธอโกคูหวังว่าเขาจะมีถั่วเซนสึอีกอันหนึ่งจึงล้วงกระเป๋าแต่กลับกลายเป็นปุ่มที่เซนโอมอบให้เขาโกคูกดปุ่มและฟิวเจอร์เซนโอก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าทุกคนทันทีโกคูกอดเซนโอยังมีความสุขในขณะที่ชินและโกวาสโค้งคำนับทำความเคารพ